น้ำอ้อยเครื่องดื่มรสหวานที่มีประโยชน์มากกว่าความหวานที่หลายคนคาดไม่ถึงวันนี้เรามาดูไปด้วยกันนะคะว่าการดื่มน้ำอ้อยมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรบ้างเริ่มต้นคือช่วยดับกระหายและทดแทนการสูญเสียน้ำหลังการออกกำลังกายค่ะหลังการออกกำลังกายร่างกายของเราจะสูญเสียน้ำและน้ำตาลออกไปทางเหงือ่อจึงส่งผลทำให้รู้สึกเพลียหรือหมดแรง น้ำอ้อยประกอบไปด้วยน้ำตาลและแร่ธาตุบางชนิดจึงสามารถนำมาดื่มเพื่อทดแทนน้ำและแร่ธาตุที่ร่างกายสูญเสียไปได้นอกจากนี้น้ำอ้อยก็ยังมีปริมาณแคลอรี่และคาร์โบไฮเดรตสูงจึงช่วยเพิ่มพลังงานให้แก่ร่างกายด้วยนั่นเองค่ะ โดยปกติแล้วคนที่ออกกำลังกายจะนิยมดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่ที่เรียกกันว่าสปอตดริงค์หลังจากการออกกำลังกายแต่ก็มีงานวิจัยที่ระบุว่าน้ำอ้อยอาจช่วยทดแทนการสูญเสียน้ำหลังการออกกำลังกายได้ดีกว่าเครื่องดื่มเกลือแร่หรือน้ำเปล่าเนื่องจากน้ำอ้อยช่วยเพิ่มการสังเคราะห์ไกลโคเจนในกล้ามเนื้อทำให้สามารถฟื้นฟูพลังงานในกล้ามเนื้อหลังจากการออกกำลังกายได้ดีกว่านั่นเองค่ะ <S <S นอกจากนี้ก็ยังช่วยขับปัสสาวะและเสริมการทำงานของไตด้วย น้ำอ้อยจะมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะดังนั้นการดื่มน้ำอ้อยจะช่วยทำให้น้ำและโซเดียมส่วนเกินภายในร่างกายถูกขับออกมาทางปัสสาวะและทำให้ไตทำงานได้ดีขึ้นรวมถึงอาจช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทางเดินปัสสาวะอื่นๆเช่นการดื่มน้ำอ้อยผสมกับน้ำมะนาวและน้ำมะพร้าวอาจทำให้อาการปัสสาวะขัดหรืออาการปวดแสบปวดร้อนที่เกิดขึ้นขณะปัสสาวะลดลงได้นอกจากนี้ก็ยังช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันได้ด้วยน้ำอ้อยจะมีสารต้านอนุมูลอิสระ สระหลายชนิดเช่นสารประกอบฟีโนลิกและฟลาวนอยด์ที่จะมีคุณสมบัติป้องกันสารอนุมูลอิสระที่เป็นตัวกระตุ้นให้เซลล์เกิดการอักเสบและอาจนำไปสู่การเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดโรคต่างๆเช่นโรคภูมิแพ้โรคเบาหวานชนิดที่2โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและโรคมะเร็งผิวหนังการดื่มน้ำอ้อยจึงอาจช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันและช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆได้ค่ะ นอกจากนี้ก็ยังช่วยลดอาการแพ้ท้องการดื่มน้ำอ้อยผสมน้ำขิงในปริมาณเล็กน้อยอาจช่วยลดอาการแพ้ท้องในผู้ที่ตั้งครรภ์ได้แต่ก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอื่นๆในระหว่างการตั้งครรภ์เช่นน้ำหนักเพิ่มความดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลในเลือดสูงและโรคหัวใจค่ะถึงแม้ว่าน้ำอ้อยจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลากหลายประการแต่อาจจะไม่เหมาะกับคนที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเพราะฉะนั้นคนที่มีโรคประจํา วควรต้องปรึกษาแพทย์ก,ก่อนการบริโภคเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลข้างเคียงที่จะส่งผลเสียต่อร่างกายรวมถึงควรศึกษาข้อควรระวังก่อนการบริโภคดังนี้ค่ะผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรต้องหลีกเลี่ยงการบริโภคน้ำอ้อยเนื่องจากจะมีน้ำตาลในปริมาณมากถือแม้ว่าน้ำตาลในน้ำอ้อยจะเป็นน้ำตาลซูโครสซึ่งถือเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่ที่ดูดซึมได้ช้ากว่าน้ำตาลโมเลกุลเดียวอย่างน้ำตาลกลูโคสแต่ก็สามารถทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะ การบริโภคนำอ้อยในปริมาณที่มากจนเกินไปอาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงในการเกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆตามมา เช่นน้ำหนักเพิ่มความดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลในเลือดสูงและโรคหัวใจค่ะน้ำอ้อยบางยี่ห้ออาจจะมีการใส่สารกันบูดสารแต่งกลิ่นและน้ำตาลซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเท่านั้นยังเป็นการลดคุณค่าทางโภชนาการด้วยดังนั้นจึงควรจะดื่มน้ำอ้อยคั้นสดหรือน้ำอ้อยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุดนั่นเองค่ะการดื่มน้ำอ้อยคั้นสดที่ขายกันทั่วไป ควรจะเลือกร้านที่มีกรรมวิธีการผลิตที่สะอาดปลอดภัยส่วนการดื่มน้ำอ้อยในรูปแบบขวดพร้อมดื่มที่ขายกันตามร้านสะดวกซื้อควรต้องทำการตรวจสอบฉลากข้อมูลทางโภชนาการ วันผลิตวันหมดอายุและความผิดปกติอื่นๆบนบรรจุภัณฑ์ก่อนน้ำอ้อยสดอาจจะหมดอายุได้ง่ายเมื่อเปิดบรรจุภัณฑ์แล้วควรจะดื่มให้หมดในครั้งเดียวนะคะไม่ควรจะเก็บเป็นเวลานานเนื่องจากการดื่มน้ำอ้อยที่หมดอายุอาจทำให้เกิดอาการท้องเสียหรืออาหารเป็นพิษได้ค่ะคราวนี้มาดูเรื่องราวดีๆของแคนตาลูปหนึ่งในผลไม้ชนิดโปรดของใครหลายๆคนกันบ้างที่นอกจากจะมีรสชาติที่อร่อยแล้วประโยชน์ของแคนตาลูปก็จัดได้ว่าดีต่อสุขภาพในหลายด ด้วยเช่นบำรุงสุขภาพดวงตา แคนตาลู <al> เป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารเบต้าแคโรทีนสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งที่มีหน้าที่ป้องกันเซลล์ต่างๆในร่างกายจากการถูกอนุมูลอิสระทำร้ายนอกจากนี้ก็ยังเป็นสารตั้งต้นที่ร่างกายสามารถเปลี่ยนไปเป็นวิตามินเอซึ่งดีต่อสุขภาพดวงตาได้อีกด้วยนอกจากนี้แคนตาลูปยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอีก2ชนิดได้แก่สารลูทีนและซีแซนทีนซึ่งเป็นสารที่มักจะพบได้ในผักผลไม้ที่มีสีเหลืองและสีแดง สารเหล่านี้จะเป็นสารที่ดีต่อสุขภาพดวงตาและอาจจะมีส่วนช่วยในการชะลอความรุนแรงของโรคจอประสาทตาเสื่อมได้ค่ะบำรุงผิวพรรณประโยชน์ของแคนตาลูปในด้านนี้เป็นผลมาจากสารอาหาร2ชนิดนั่นคือวิตามิน A และวิตามิน C โดยวิตามิน A จะช่วยป้องกันผิวหนังจากการถูกแสงแดดทำร้าย ส่วนวิตามินซีจะมีส่วนช่วยในการผลิตคอลลาเจนของร่างกายรวมถึงอาจช่วยป้องกันผิวหนังจากการถูกรังสี UV ทำร้ายเหมาะสำหรับผู้ที่ควบคุมน้ำหนักแคนตาลูปถือเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานต่ำาจากนี้ก็ยังอุดมไปด้วยใยอาหารหรือไฟเบอร์ที่จะมีส่วนช่วยทำให้ร่างกายรู้สึกอิ่มได้นานขึ้นซึ่งจะช่วยควบคุมความอยากอาหารของร่างกายให้ลดน้อยลงดีต่อหัวใจ แคนตาลูเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยโพแทสเซียมและใยอาหารซึ่งเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อสุขภาพหัวใจโดยโพแทสเซียมจะเป็นสารอาหารที่อาจจะมีส่วนช่วยในการลดความดันโลหิตของร่างกายซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะส่งผลทำให้เกิดโรคหัวใจตามมาได้ค่ะ ส่วนใยอาหารจะเป็นตัวช่วยบำรุงหัวใจโดยการช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีและช่วยควบคุมความดันโลหิตของร่างกายอีกทั้งยังมีงานวิจัยที่พบว่าการรับประทานอาหารที่มีใยอาหารสูงอาจจะมีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจได้อีกด้วยดีต่อคุณแม่ตั้งครรภ์และทารก โฟเลตหรือวิตามิน B9 เป็นวิตามินที่พบได้มากในแคนตาลูปถือเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์และทารกเนื่องจากโฟเลตอาจช่วยป้องกันการเกิดภาวะผิดปกติที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และทารกบางชนิดได้เช่นโรคสไปนาไบฟิดานอกจากนี้ก็ยังมีงานวิจัยที่พบว่าการรับประทานโฟเลตอาจช่วยลดความเสี่ยงในการคลอดก่อนกำหนดและภาวะโลหิตจ,จางในคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ได้อีกด้วยค่ะ แคนตาลูปอุดมไปด้วยสารอาหารอื่นๆที่ดีต่อร่างกายอีกหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมทองแดงธาตุเหล็กสังกสีวิตามินเคในอซินโคลีดแมกนีเซียมแมงกานีสฟอสฟอรัสซิลิเนียมโปรตีนและที่สำคัญแคนตาลูปยังเป็นผลไม้ที่มีปริมาณน้ำค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นก็อาจจะช่วยป้องกันการเกิดภาวะขาดน้ำได้อีกด้วย รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o แอ p พลิเคชัน t t k t t o k n s t t g r r m m และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ